เพื่อถึงเส้นชัยแล้วป่ะเนี่ยเรียบร้อยชมครับโอ้โหถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหเกือบตายท่านเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงท่านเทพโอ้ยเครียดท่านผู้ชมฮัลโหลจะเจอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมปานอ้นจากช่องพี่เจ้ทีพีอีกแล้วท่านผู้ชมครับคือเลือกลากนิดนึงชมพอดีว่าเมื่อกี้ผมทำคลิปไปแล้วลืมกดอัดนะครับชมผมคิดว่าผมกดอัดแล้วนะแต่มันกดไม่โดนหรือไงไม่รู้ชมโปรแกรมไม่อัดให้นะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่ชมโคตรเครียดเลยชมแล้วผมสุ่มไปแล้วชมผมมีเพจเท่านั้นผมเครียดเลยชมโอเคผมจะไปรีวิวกิจกรรมใหม่ชมแต่ผมอาจจะไม่ได้สุ่มให้ดูชมเพราะว่าผมสุ่มหมดเพจไปแล้วชมครับแต่ผมจะไปเปิดให้ดูประวัติการสุ่มแทนชมก็ไปดูกิจกรรมใหม่กันเลยชมกิจกรรมก็คือกิจกรรมเปิดผนึกดาบต้องสาบท่านผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาก็คือมีดาบคาตนาใหม่เข้ามาท่านผู้ชมเป็นคาตนาต้องสาบนะครับท่านผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับมีรางวัลพิเศษอยู่มากมายท่านผู้ชมครับก็มีให้เลือกสุ่มท่านผู้ชมมี2แบบท่านผู้ชมก็คือแบบ1ครั้งกับแบบ10ครั้งท่านผู้ชมครับ1ครั้งจะอยู่ที่40เพชร10ครั้งจะลดไป40เพชรท่านผู้ชมครับเหลือแค่360เพชรเท่านั้นซึ่งเมื่อกี้ผมสุ่มไปแล้ว2ครั้งท่านผู้ชมครับสุ่มแบบ10ครั้งไปทีนึงแล้วก็สุ่มแบบ1ครั้งไปทีนึงท่านผู้ชมครับซึ่งรางวัลที่ได้ก็นะครับอย่างที่เห็นท่านผู้ชมครับก็คือเกือบมากท่านผู้ชมครับเกือบสุดๆเลยท่านผู้ชมแต่ว่าสอบถามจากผู้รู้นะครับกิจกรรมนี้ผู้รู้ได้บอกว่าจักรพันธ์ท่านผู้ชมได้สุ่มไปแล้วบอกว่าหมดไป 1,600 เพชรท่านผู้ชมได้คาตนะนะครับท่านผู้ชมก็ใครที่เป็นสายเติมก็ลองดูนะท่านผู้ชมครับเผื่อจะได้ท่านผู้ชมครับหมดไปกี่เพชรก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าที่ผมไม่ได้สุ่มให้ดูต่อเพราะงบผมหมดแล้วท่านผู้ชมครับคือผมกดสุ่มไปแล้วผมลืมอัดท่านผู้ชมครับคือกดแล้วแต่มันไม่อัดให้ผมอะคือผมเซ็งมากท่านผู้ชมแล้วแบบเฮ้ยกิจกรรมนี้ถ้าเกิดกดอัดกดไปแล้วท่านผู้ชมแล้วมันไม่อัดเนี่ยคือแบบซวยมากเลยท่านผู้ชมครับคือแบบสดๆจริงๆนะท่านผู้ชมอุตส่าห์เติมเพชรมาตั้ง400กว่าเพชรท่านผู้ชมจากเว็บขั้นเทพนะครับก็กิจกรรมก็จะระยะเวลากิจกรรมท่านผู้ชมครับจะเริ่มท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออ่านก่อนระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่30จนถึงวันที่5พฤศจิกายนท่านผู้ชมครับก็สามารถมาสุ่มหาคาตนะเล่มนี้ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ท่านผู้ชมก็จะเป็นคาตนะต้องสาบตัวนี้ท่านผู้ชมเป็นแบบว่าเหมือนอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันคือมังกรท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันเหมือนซุปเปอร์ไซย่าเลยท่านผู้ชมคือเหมือนแบบเป่งพลังของซุปเปอร์ไซย่าท่านผู้ชมครับคือเป็นกิจกรรมที่เหมือนการเป่งพลังมากท่านผู้ชมครับก็สามารถดูได้ท่านผู้ชมในโซนของอาวุธท่านผู้ชมครับลองถือดูได้ว่ามันเท่ไหมท่านผู้ชมครับก็พอได้ท่านผู้ชมครับปอกดาบไม่ค่อยสวยหลักๆจะสวยตรงที่ว่าตัวใบดาบท่านผู้ชมครับเห็นไหมมันเหมือนการเป่งพลังของซุปเปอร์ไซย่ามากท่านผู้ชมก็สวยท่านผู้ชมครับสวยอยู่ท่านผู้ชมแต่ผมว่าดาบตัวที่ผมถืออยู่ปัจจุบันน่าจะสวยกว่านะแต่ก็ท่านผู้ชมครับถ้าใครเป็นสายเติมก็สามารถเติมลุ้นกันได้ท่านผู้ชมครับน่าจะประมาณไม่เกิน 2,000 เพชรน่าจะมีโอกาสได้ท่านผู้ชมครับก็ลองสุ่มกันดูนะครับแต่ว่างบผมหมดแล้วผมก็คงไม่สุ่มต่อท่านผู้ชมครับสักลืมกดอัดเฉยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมครับก็นอกจากคลิปนี้แล้วก็มีกิจกรรมนึงท่านผู้ชมกิจกรรมคู่ซิ่งท่านผู้ชมสายฟรีท่านผู้ชมมีกิจกรรมที่แบบว่าสำหรับสายฟรีนั้นมาให้เล่นกันท่านผู้ชมครับลุ้นรับบัตรบัตรสร้างห้องคู่ตัวกวนท่านผู้ชมครับบัตรเป็นรูปเป็ดท่านผู้ชมก็ลุ้นรับบัตรนี้ครับ2ใบท่านผู้ชมแล้วก็ตั๋วไดมอนด์ท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอาหารแมวท่านผู้ชมห้าท่านผู้ชมแล้วก็ตัวโกท่านผู้ชมก็นี่ท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าน่าจะให้เราทำภารกิจเหมือนรถท่านผู้ชมครับทำภารกิจนะครับลงเล่นกับลงเล่นคู่หูสุดซิ่ง5เกมคู่สุดซิ่ง10เกมแล้วก็ลงเล่นคู่หูสุดซิ่ง20เกมท่านผู้ชมรับรางวัลบัตรสร้างห้อง3 4ใบแล้วก็อัสซิโม่1ตัวท่านผู้ชมแล้วก็เล่นเลยอันนี้คือไฟล์เสริมอ๋อต้องโหลดด้วยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเราจะเล่นเกมเนี้ยคือเราถ้าเราจะเล่นโหมดเนี้ยเราต้องไปโหลดไฟล์เสริมชมโหลดไฟล์เสริมเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับถึงจะได้โหมดมาท่านผู้ชมโหมดก็น่าจะเป็นนี่คือเล่นคู่หูตัวกวนว่างั้นโหมดคู่หูตัวกวนท่านผู้ชมให้เราเล่นโหมดคู่ตัวกวนนั่นเองแล้วเราก็จะได้มาท่านผู้ชมครับเมื่อเล่นเนี่ยล้านกิโลเมตรระยะทางเซิร์ฟท่านผู้ชมปกติถ้าเป็นโหมดนะมันจะมีแบบว่าตรงนี้ให้เราดูท่านผู้ชมว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปเล่นในโหมดใหม่ท่านผู้ชมครับเพื่อเก็บสะสมเวลาท่านผู้ชมครับมาท่านผู้ชมครับก็ไหนลองดูมันเป็นไงโหมดใหม่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูท่านผู้ชมป่ะลองดูสิครับโหมดเป็นยังไงเราจะไปลองเล่นโหมดใหม่กันหน่อยดีกว่าแต่ผมเซ็งมากเลยตอนแรกผมอัดแล้วว่ามันไม่อัดให้ผมนะคือแบบผมเซ็งแล้วผมสุ่มไปแล้วท่านผู้ชมเสียเพชรไปแล้วอ่ะคิดดูดิแต่ก็อย่างว่าท่านผู้ชมครับสีทองมันก็สวยแต่ผมว่าคาตนานี้สวยกว่าเพราะว่าตัวใหม่อ่ะคือปอกดาบมันไม่ค่อยมีลวดลายท่านผู้ชมผมว่ามันแบบไม่รู้เดี๋ยวผมว่ามันเรียบๆไปหน่อยท่านผู้ชมครับผมชอบอะไรแบบว่าลวดลายเยอะมากกว่านี่คือแบบถึงแสงมันจะแบบน้อยกว่าตัวคาตนาใหม่ท่านผู้ชมแต่ว่าปอกดาบมันสวยกว่าคืออะไรเอ่ยวิ่งเหรอ
วิ่งเหรอยังไงแล้วประเด็นคือผมวิ่งใช้ไม่ได้เอ้าว่าอย่าตกอย่าวิ่งสิโอ้หือกระโดดเป็ดน้อยหนึ่งชมครับเฮ้ยเป็ดล่วงเป็ดตกโอ้โหทำไมตัวนี้ผมกดปุ่มวิ่งไม่ได้ไหมผมตกแล้วเฮ้ยจะไปถึงเส้นชัยกับเขาไหมเนี่ยเหมือนเป็นมินิเกมมาให้เล่นน้ำชงครับก็ลองเล่นกันดูได้น้ำชงครับจังหวะนี้หาทางกันเฮ้ยหลบแล้วเดินเอาแล้วกันผู้ชมว่าวิ่งไม่ได้ครับผู้ชมตกอีกแล้วนี่ครับจังหวะนี้โดดไปดิเฮ้ยโดดไปดิเฮ้ยโดดอีกแล้วผู้ชมจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหใบพัดเป็นอะไรกับเป็ดผมมากไปเนี่ยโดดครับโดดมาถึงท่านผู้ชมไม่ยอมครับไม่ยอมเราต้องขึ้นให้ไปถึงเออคือวิ่งได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเกือบตายโอ้ทำไมไอ้ตัวเมื่อกี้โดดสูงเนี่ยเออเสียใจเพื่อนเรามาแล้วแล้วเราก็ตกลงไปแล้วคือต้องไปยังไงเฮ้ยมีคนนำหน้าอยู่คุณผู้ชมผมกดวิ่งไม่ได้คุณผู้ชมคือถ้ากดวิ่งได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเพื่อโดนปัดตกอีกแล้วเรียบร้อยเป็ดน้อยไปสวรรค์แล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้ให้หยุดก่อนเดินออกไม่ได้ผมจะได้ไปไหมเนี่ยทางนี้เสียวมากเฮ้ยโอ้โหเกือบเพื่อถึงเส้นชัยแล้วป่ะเนี่ยเรียบร้อยท่านผู้ชมครับโอ้โหถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหเกือบตายอ้าวมีคนตกตายท่านผู้ชมนี่คือคนที่ยังไม่ถึงท่านผู้ชมแล้วเวลากระนับท่านผู้ชมครับแต่หมดเวลาแล้วเย่ผมรอดท่านผู้ชมครับได้แต้ม15แต้มท่านผู้ชมได้ไปทำอะไรอ๋อน่าจะเป็นแต้มในการวิ่งท่านผู้ชมครับแต้มเรียวได้ตรงเนี้ยน่าจะเอาไปแบบว่าบวกในการวิ่งของกิจกรรมท่านผู้ชมครับที่ว่าเราจะรับของฟรีนะก็ตามท่านผู้ชมครับกดออกไงแล้วลอก2ไม่เล่นได้มั้ยออกได้มั้ยไม่เล่นแล้วครับเบื่อแล้วท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เป็นโหมดใหม่ที่เข้ามาให้เล่นท่านผู้ชมก็ลองไปเล่นกันดูได้ท่านผู้ชมครับผมก็รีวิวประมาณนี้ไปก่อนท่านผู้ชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเย็นนี้ผมจะมาแจกบัตรไกด์หน้าท่านผู้ชมครับแล้วอย่าลืมไปเม้นคลิปเมื่อเช้าท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์คลิปเมื่อเช้าท่านผู้ชมครับคอมเมนต์อยู่ดีนะครับบรรทัดเดียวนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะครับเย็นนี้จะมีคลิปที่เขียนว่าประกาศรางวัลนะครับชมจะมาสุ่มแจกบัตรแก้หน้าจำนวน5ใบนะครับชมครับก็ใครอยากได้บัตรแก้หน้าฟรีก็ติดตามไปเลยนะครับชมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับชมครับช่องนี้สายฟรีอยู่ได้นะครับชม